สาลิกาดงเตรียมยื่นข้อเสนอคว้าตัวมูซาดิยาบีสมสรนิวคาเซิอยู่ในเต็ดทีมอันดับ5ในศึกพรีเมียร์ลีกเตรียมยื่นข้อเสนอเป็นสถิติสมสอสนเพื่อคว้าตัวมูซาดิยาบีติกตัวเก่งของทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซนเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้จากรายงานนิวคาเซลเคยสนใจดิยาบีตั้งแต่เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วและกำลังตลับไปตั้งเป้าหมายคว้าตัวแข้งรายนี้อีกครั้งในตลาดซื้อขายนักเตะที่กำลังจะถึง โดยพวกเขาพร้อมที่จะจ่ายค่าตัวนักเตะรายนี้เป็นประวัติการของสโมสรเพื่อเซ็นสัญญากับนักเตะวัย23ป่ปีซึ่งติดทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้ว10นัดล่าสุดเดอะเทเลกราฟระบุว่าเลว์คูเซ่นต้องการขายดิยาบีในราคาที่ไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์ซึ่งทำให้สาลิกาดงต้องพิจารณาอีกครั้งว่าจะคุ้มหรือไม่กับการเซ็นสัญญาครั้งนี้ซึ่งสื่อเชื่อว่าการเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้จะช่วยยกระดับทีมให้เดอะแม็กพายมีแผนการเล่นที่กว้างขึ้น เพื่อร่วมเข้าสู่การเล่นแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้า